ู้ชมจำกันได้เนี่ยเราเคยไปที่อโศกกันมาแล้วใช่วันนี้เราก็มาอยู่ที่สีลมนะคะเราจะมาดูอีกรูปแบบนึงเขาบอกสไตล์จะแตกต่างกันจริงป่ะจริงเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามันจะแตกต่างกันจริงหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมเลยฮะค่ะนี่ค่ะห้องแรกเป็นไงพี่ปอนครับห้องนี้เขาเรียกว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับห้องนี้เรียกว่าห้องสวีทค่ะสไตล์การตกแต่งของที่นี่นะคะจะแบ่งเป็นโต๊ะทำงานเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องนอนจุดเด่นของห้องสวีทเลยก็คือห้องน้ำเนี่ยจะมีขนาดที่กว้างมากครับผมห้องน้ำสไตล์นี้นะครับเขาเรียกว่าสไตล์ซีทูครับท่านผู้ชมแต่ว่าด้านในครับห้องนอนเขามีความสวยงามมากครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันได้นี่และเราก็ถึงห้องนอนแล้ววิวกรุงเทพมหานครครับใช่วิวแบบเห็นได้กว้างมากๆและที่นี่นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครับเหมือนเดิมครับสะดวกสบายมากท่านผู้ชมครับนี่ครับตรงนี้นี่จะเป็นทีวีใช่โอ้โหสุดยอดมากๆครับผมบอกไว้เลยครับถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนใช่แล้วค่ะนี่สวยงามมากหมดแค่นี้หรือเปล่ายังไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูห้องที่2กันค่ะว่าจะอลังการขนาดไหนได้เลยครับไปค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นห้องที่สองแล้วพี่น้องปุ้ยพามาใช่ค่ะพี่ปอนอันนี้เป็นห้องเดลักซ์ค่ะครับผมอาจจะเล็กกว่าขนาดเมื่อกี้นิดนึงแต่ว่าความสะดวกสบายชิลพอๆกันครับผมนี่ฮะเหมือนเดิมครับห้องน้ำไม่ได้เป็นแบบ C2 เหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนี่แยกเป็นส่วนเป็นส่วนเหมือนเดิมครับถูกต้องส่วนของโซฟามีโต๊ะทำงานโอเคหลังจากที่เรามาชิลของห้องพักแล้วเราจะมาชิลกันต่อที่ห้องอาหารตามสเต็ปของเรานี่ค่ะกินแล้วท่านผู้ชมครับใช่ค่ะน้าพี่ปอนบอกว่าดีใจอ่ะได้เวลากินแล้วครับท่านผู้ชมสุดยอดมากฮะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปกันดีกว่าไปเลยค่ะครับผมที่ห้องอาหารรามานะคะเวลาที่พี่ปอนรอคอยนั่นเองถูกต้องครับอาหารตอนนี้ฮะตั้งอยู่ที่หน้าแล้วครับแต่ก่อนอื่นใช่ค่ะตอนนี้เรานัดเชฟไว้ใช่ค่ะเชฟรัตพลเลยครับนี่ฮะสวัสดีค่ะนี่ครับเขาจะเป็นมาแบบว่าจะเป็นผู้ที่จะมาแนะนำอาหารให้เราใช่อาหารจานนี้นะครับก็จะเป็นไส้กรอกเยอรมันนะครับนี่ไส้กรอกเยอรมันนะเป็นดูโอนะครับเป็นซาวเค้านะครับ2สีนะครับเป็นซาวเค้าจากกระดาษปีม่วงกับกระดาษปีธรรมดานะครับนี่นะอันนี้นะครับโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยซอสผมอยากชิมแล้วเชฟครับได้ครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ฮะมาเริ่มกันอย่างที่2กันดีกว่าค่ะครับผมอันนี้จะเป็นอิตาเลียนพิซซ่าครับเพเซ่นะครับผมค่ะเป็นมอสซาเรลล่าชีสกับโทเมโต้นะครับเอางี้ก่อนขอชิมเลยนะครับได้ครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรด้วยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับเมนเป็นบุฟเฟ่ลันช์นะครับ588นะครับกับท่านทุกที่ชมรายการนี้นะครับเราจะลดให้ 40% นะครับเอาอย่างนี้ครับเหลือจานเลยครับนี่เขาเรียกว่าอะไรฮะอันนี้จะเป็นของหวานนะครับจะเป็นซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่เลยนะครับเป็นอาจารย์พิเศษนะครับจะเป็นช็อกโกแลตลาวาเค้กนะครับนะเป็นบุญป่าอีกแล้วแต่วันนี้ครับขอบคุณเชฟมากนะครับที่มาแนะนำให้กับเราขอบคุณค่ะโอเคถ้าเกิดใครนะคะอยากจะทานอาหารอร่อยๆแบบนี้มาได้ที่นี่เลยโรงแรมฟูรามาสีลมนั่นเองถูกต้องแต่ว่าถ้าใครมาไม่ถูกก็ที่อยู่ข้างล่างค่ะหาได้ไม่ยากต้องรีบมาทานกันนะฮะใช่ 40% นี่เยอะนะครับหาได้ยากมากๆใช่ราคาก็แบบว่าไม่แพงอยู่แล้วแล้วลดอีกแล้วก็อาหารนี่อร่อยมากครับแต่ละอย่างผมอยากจะคอนเฟิร์มว่าที่นี่แบบว่าอร่อยจริงสุดยอดค่ะมาทานให้ได้ใช่แต่ว่าสำหรับวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่อ๋อมกันที่สตูค่ะครับผมเป็นไงชิลสุดๆถูกต้องครับที่สุดบอกแล้วชิลเก่งมากเลยนะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะก็เรียกได้ว่าอยู่ใกล้เองอ่ะใช่ครับเหมามากสำหรับการพักผ่อนนะจริงค่ะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตีตัวประทับใจกันค่ะสักครู่เดียวค่ะผม23เองถ้าหนูทำอะไรมาเที่ยวอ่ะตรงนี้นะครับเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ของกรุงเทพนั่นเองไม่ใช่มาเที่ยวอย่างนั้นถูกไหมตึงตรงนี้นะครับมีการร่วมของปลอมเชื่อดิของปลอมเหรอ